วันนี้นะครับผู้บริหารบมจ.สมท.ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในขณะที่ทางผู้ประกอบการร้านค้าบนถนนสายเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยยังคงทยอยจำหน่ายสินค้าล็อตเก่าเพื่อที่จะนำมาเป็นทุนฟื้นฟูกิจการแต่ว่าก็มีบางรายที่ก็ย่อท้อไปยกเลิกกิจการเดิมแล้วก็เพื่อที่จะหวังไปเปลี่ยนไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวเราติดตามจากคุณธินกรวีรพลสิงห์ครับครับผู้บริหารอสมทจะมาที่บ้านลุ่มพัฒนาอำเภอเมืองสกลนครเป็นจุดแรกครับเพื่อร่วมทำหาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพจากเงินประชาชนทั่วประเทศที่บริจาคผ่านบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐครับถุงยังชีพจากเงินผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศที่บริจาคผ่านบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐถูกจัดเตรียมไว้ที่บ้านรุ่งพัฒนาตำบลท่านาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับซึ่งคณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับจะมาร่วมกิจกรรมเป็นจุดแรกเพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยหลังน้ำรถก่อนหน้านี้ครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทได้กลับไปสำรวจบรรยากาศถนนเศรษฐกิจสายสำคัญอีกครั้งหลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และนี่ก็คือร้านต่อวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างครับมาที่นี้ไม่เห็นป้ายชื่อร้านเพราะเจ้าของได้ปลดออกและแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครว่าขอยกเลิกกิจการระหว่างนี้ได้ทยอยขายสินค้าในสต็อกทั้งจมน้ำและไม่จมน้ำให้หมดก่อนจึงตัดสินใจอนาคตว่าจะทำอย่างไรต่อไปอย่างเช่นยางในรถจักรยานยนต์นะครับปกติเคยขายเส้นละ70บาทต้องรีบเทขาย5เส้น100บาทครับก็ต้องคิดนะครับว่าคนหนักกว่าเราก็มีแต่ว่าเราก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนะครับครับผมเห็นชื่อร้านก็มีการออกครับก็คืออยากยกเลิกชื่อร้านนี้อาจจะไม่เป็นมงคลสำหรับเราก็ได้มั้งเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอะไรที่มันที่ดีกว่าในชีวิตขึ้นมาดีๆบ้างนะครับขณะที่ร้านพรชัยเซ็นเตอร์ค้าส่งเสื้อผ้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนนำสินค้ามาจำหน่ายราคาถูกเช่นกันครับเช่นรองเท้าปกติ200กว่าบาทขายเพียงคู่ละ30บาทเท่านั้นครับคาดว่าจะทยอยขายสินค้าล็อตเก่าทั้งเดือนนี้ครับจึงจะทำความสะอาดจัดร้านครั้งใหญ่ก่อนสั่งสินค้าล็อตใหม่เข้ามาครับก็เราต้องเอาของที่เปียกน้ำอะค่ะมาโลได้ทุนสักนิดก็ยังดีขนาดพวกรองเท้าผ้าใบอะค่ะจากคู่ละ200กว่าบาทมันเปียกน้ำแล้วก็ลดเหลือคู่ละ30บาทก็ดีเขาก็รับได้เพราะว่ามันราคาถูกค่ะจากแทนที่เขาจะซื้อคู่ละ 2-300 เขาก็ซื้อคู่ละ30บาทเขาก็คือรับได้เขาก็หาข้างกันเองเปียกยังไงเขาก็เอาค่ะครับตอนนี้ชาวบ้านลุงพัฒนาก็มาต้อนรับทานน้ำใจจากคณะผู้บริหารอสมทกันเนืองแน่นแล้วครับซึ่งในจุดนี้ครับจะมีการทำกิจกรรมไปจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาครับก็เป็นการช่วยเหลือกันนะฮะใช่ค่ะและทางบมจ.อสมทเรานะคะก็เป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐค่ะทางบัญชีที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาตลอดแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนะคะตอนนี้ยอดบริจาคเงินนะคะเวลา11นาฬิกาอยู่ที่ 3,825,333 บาทค่ะหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะใช้วิธีการบริจาคทางเครือข่ายมือถือก็ได้นะคะทุกระบบเลยค่ะระบบ AAS กดดอกจัน239ดอกจันแล้วโทรออกส่วน Dtac นะคะกดดอกจัน420ดอกจัน100สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะส่วน TrueMove นะคะใครที่ใช้ TrueMove Edge นะคะเข้าไปเมนู SMS ค่ะพิมพ์94แล้วส่งมาที่91222นะคะทุกการบริจาคของคุณผู้ชมก็เท่ากับว่า1ครั้งเนี่ยช่วยเหลือ100บาทนะคะเงิน100บาทนี้ก็จะบริจาคให้กับทางผู้ประสบภัยด้วยนะคะก็สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้